สวัสดีครับพี่พีทครับสวัสดีครับเอาล่าสุดก่อนเลยกับการเปิดตัวสโมสรใหม่ของชนาธิปสงกระสินเราทิศทางของฟูจิสึเนี่ยก็คือเจ้าเมนสปอนเซอร์ของทีมนะครับเขามุ่งมั่นจะรวมอาเซียนหรือเอเชียเนี่ยให้มันอยู่ภายใต้กรอบของฟอนเตเล่แล้วเขาบอกว่าการดึงเจเข้าไปมันก็เหมือนการเปิดอีกหนึ่งตลาดของเขาในอนาคตที่มันอาจจะเป็นไปได้ในตลาดไทยเพื่อขยับเอเชียให้ใกล้กับฟอนเตเล่ให้ได้มากที่สุดการดึงเจเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นคีย์แมนที่เขามองมานานแล้วเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยคาดว่าแฟนๆคาวาซากิเองก็ตามเนี่ยไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักเจในแง่ของพิษสงในสนามดังนั้นเนี่ยเขามองเลยว่ายังไงเนี่ยเจจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันทีมให้ไปได้ไกลกว่าเดิมฟอนเตเล่ต้องบอกก่อนว่านี่คือยอดทีมของญี่ปุ่นในนาทีนี้เลยสุดยอดพี่ทิพย์โอ้ใช่ครับล้มเขายากครับบอกเลยแชมป์4สมัยในรอบ5ปีหลังสุดคือ5ปีหลังสุดเนี่ยพลาดแชมป์ครั้งเดียวความเก่งหรือว่าเสน่ห์วิธีการของฟอนเตเล่พี่ทิพย์พอจะนิยามให้เราทราบได้ไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างฟอนเตเล่ฟอนเตเล่เนี่ยถ้าให้มองภาพง่ายๆคือเป็นทีมเน้นต่อบอลครับต่อบอลสั้น1 2เล่นง่ายๆเลย1 2ประมาณ 8-9 จังหวะถึงหน้ากรอบโป้งเข้าหายจบเพียงแค่นี้เลยนะซึ่งจริงๆถ้าให้พูดถึงความเหมาะสมก็ค่อนข้างเหมาะกับตัวเจมากกับการที่เจมีทักษะขนาดนั้นนะครับไม่ว่าใครจะยัดเข้ามาเนี่ยผมว่ายังไงเจก็เอาอยู่นะแล้วตำแหน่งที่เจเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างไปจากตอนที่เจอยู่ซัปโปโรมั้ยพี่คือตัวนี้เท่าที่ผมคิดแล้วก็มองภาพของฟอนเตเล่ส่วนใหญ่จะน่าจะเล่น 4-3-3 นะครับครับเจอาจจะเป็น3หัวเขาเรียกอะไรหัวคว่ำตัวบน อยู่ตรงกลางหรือไอ้เขาเรียกอะไรวีคว่ำวีไงใช่ไหมครับ 4-3-3 ของเขาหรืออาจจะเป็นตัวเดิมที่อาจจะเป็นอยู่กึ่งปีกตำแหน่งมิโตมะก็ได้แต่ผมคิดว่าโค้ชเนี่ยน่าจะจับเจเล่นตรงกลางน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดกับการลุ้นแชมป์เจลีกซีซั่นหน้าฟอนเตเล่เจอกับงานที่ยากมากขนาดไหนครับพี่ทิในฤดูกาลที่จะถึงนี้โกเบเนี่ยผมว่าน่ากลัวเพราะว่าตัวเขี้ยวมันเยอะเขี้ยวจากยุโรปนะมาเข้ามาแล้วหลังๆยิงประตูได้เริ่มเป็นกรอบเป็นกำแล้วโกเบก็น่ากลัวหรือมารินอสเนี่ยก็ยังน่าหวั่นเหมือนกันครับกับรูปแบบใหม่ซึ่งเขายังไม่ได้ประกาศเปิดสโมสรนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าตัวใหม่ที่เข้ามามันเป็นยังไงบ้างแล้วมีทีมอื่นไหมครับพี่ทิที่น่าจับตามองพวกยักษ์ใหญ่ที่แบบยังหลับอยู่อย่างพวกแอนเลอร์อะไรพวกนี้จะมีโอกาสขึ้นมาไหมพี่โหญี่ปุ่นผมต้องบอกกันบอลลีกญี่ปุ่นเนี่ยดูสนุกนะครับเพราะว่าในหนึ่งแมตช์ในรอบไม่ได้เลยใครจะแพ้ใครจะชนะดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานระยะยาวของแต่ละทีมครับว่าใครยืนระยะได้ดีที่สุดแต่อย่าลืมนะครับว่าฟอนเตเล่เนี่ยมีทั้ง AFC มีทั้งอะไรอีกนะครับคราวนี้แมตช์เขาจะเยอะมากครับมันก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เขาเสียกระบวนการก็ได้เหมือนที่เขาเคยเสียมาแล้วน่าจะ2ปีที่แล้วมั้งครับที่อยู่ครึ่งฤดูกาลแรกชนะแทบจะเกือบทุกเกมเลยส่วนอีกครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยยากเลยมันก็เป็นไปได้ต้องดูหลายๆองค์ประกอบพี่ที่เป็นคนลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือว่าอะไรเกี่ยวพันกับญี่ปุ่นไหมพี่ทำไมอยู่ดีถึงมาเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นได้โหไม่เกี่ยวเลยครับก็จริงๆชอบครับเรียนตั้งแต่ม.ปลายและต่อมหาลัยอะไรเงี้ยก็เอกภาษาญี่ปุ่นมาโดยตลอดแล้วมันเริ่มทำฟุตบอลได้ยังไงพี่ผมเนี่ยเข้าสยามกีฬานะครับตั้งแต่ปี2011ช่วงนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานะของการไปทำคอนเทนต์เรื่องของนิตยสารรถยนต์จุดเหมือนจุดน่าจะหักเหมันก็ไม่หักเหนะก็มันก็ยังอยู่ในแวดวงของสยามกีฬาอยู่นะครับอาโอยาม่าเขาก็เลยไม่มีใครเหลืออยู่แล้วในช่วงเวลานั้นที่เป็นผู้ชายและทำงานได้เจ้านายก็เลยให้สั่งไปดูอาโอยาม่าไปดูแลอะไรเงี้ยนั่นคือบทบาทแรกในการมาเป็นคนที่คอยดูแลอาโอยาม่ากับทีมเมืองทองแล้วหลังจากนั้นต้องตามชนาธิปไปที่ญี่ปุ่นถูกไหมครับคราวนั้นผมก็ไป AFC ไปอะไรกับเมืองทองบ่อยมากไปญี่ปุ่นก็บ่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มมีคนจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักผมก็แล้วค่อนข้างเยอะแล้วแล้วพอมาถึงจุดที่เมืองทองเนี่ยเขามองในแง่ของมันมีข้อเสนอจากคอนซาโดเล่เข้ามาใช่ไหมครับพวกรับรอง GM คอนซาโดเล่พวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผมที่จะต้องไปรับรองเขาตั้งแต่วันแรกที่มามันก็เลยเหมือนกับสนิทกันพอสนิทกันปั๊บก็บอกนายก็บอกว่าถ้างั้นน่ะไปด้วยกันไปให้หมดเลยไปดูแลกันให้ไปให้สุดแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องตลกนะครับไอ้คำว่าดูแลของเจ้านายสั่งเนี่ยผมก็นึกว่าไปเหมือนอาโอยาม่าไม่ต้องอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยประกอบโอ้โหไปถึงไอทีมสตาร์ทมาถามผมว่ารองเท้าอยู่ไหนผมก็รองเท้าอะไร มันบอกสตาร์ทไง
เอาผมเอาไม่มีไม่ได้เตรียมมาผมก็อย่างนี้นะเอาก็มาก็เตรียมจัดแจงชุดให้ผมลงไปแล้วผมก็มั่วๆตัวๆลงไปวันแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องไปทำจริงๆนะอันนี้ไม่ได้คิดเลยครับโอ้โหมันละเอียดขนาดไหนพี่ตามเจเกือบทุกจังหวะในการคุยในการที่โค้ชต้องสั่งเลยใช่ไหมพี่ในการไปเป็นล่ามนักฟุตบอลในสนามซ้อมเนี่ยโค้ชเก่าก็คือโค้ชโยมาดะที่อันตอนนี้ไปอยู่โยโกฮาม่า FC แล้วเขาเป็นบอลสไตล์รับและรอสวนพอตัดบอลได้แล้วก็ค่อยแทงหาเจหรือว่าอะไรยังไม่ยากก็ไม่ยากแต่พอเปลี่ยนเป็นโค้ชมิชชาเนี่ยนะผมบอกเลยมหากาพย์เลยผมกับเจคุยกันอยู่สองคนว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยตำแหน่งคือขยับผิดนี่โดนด่าเลยฟุตบอลแบบโค้ชมิชชาเนี่ยเขาจะเป็นฟุตบอลที่ขึ้นลงพร้อมกันครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยู่ในตำแหน่งและขึ้นลงให้มันพร้อมกันเชฟมันจะเสียพอเชฟมันเสียคราวนี้คู่แข่งมันเจาะง่ายเขาก็เลยต้องก็ค่อนข้างละเอียดในแง่ของการยืนตำแหน่งของผู้เล่นมากๆคือสิ่งหนึ่งที่โค้ชพยายามใส่เจอยู่ทุกวันนะครับเขาอยากให้เจเป็นอยู่เป็นผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งเหมือนพวกซันติกาโซล่าพวกอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ได้แค่จะจ่ายบอลอย่างเดียวแต่ต้องยิงประตูด้วยซึ่งเขาสอนรายละเอียดเรื่องของการขยับเข้าพื้นที่อันตรายเป็นหลักแล้วก็พยายามจะให้เจเล่นแบบเซฟพาวเวอร์เพื่อให้กำลังของตัวเองมันอยู่ในจุดอันตรายที่ควรจะใช้จุดไหนยังไม่ควรใช้ยังไม่ต้องสปินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจังหวะ1 2ปาดไปแล้วตัวเองควรจะเข้าไปหน้ากรอบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันคือจังหวะที่ซ้อมกันมาตลอดมันก็เลยเป็นปีนึงที่เจทั้งยิงทั้งจ่ายได้ในฤดูกาลเดียวมันก็เลยพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์จนเป็น MVP ได้เขาที่เคยให้สัมภาษณ์เลยว่าถ้าโกเบมีมินิอินดิเอสตาซัปโปโรก็มีชนะทิพย์ไม่กลัวมั้งอ่ะโอ้โหนอกสนามก็มีกระแสคนไทยที่ไปทำให้เมืองเขาเรียกว่าเปลี่ยนความคึกคักไปอีกรูปแบบนึงเลยถูกไหมครับพี่ทิคือถ้าปกติมาซัปโปโรจะมาทำอะไรก็คือไปเล่นสกีเข้าเมืองนิดหน่อยไปดูธรรมชาติใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันก็เลยเป็นเดสติเนชันที่เข้าไปอยู่ในแผนของทัวร์ว่านอกจากจะไปพวกดูเรื่องของธรรมชาติท่องเที่ยวรอบเมืองอะไรเงี้ยฟุตบอลก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเข้ามาค่อนข้างเยอะส่วนนึงก็อยากมาดูเจอะไรเงี้ยหลายร้านเนี่ยเขียนภาษาไทยอะไรกันเต็มไปหมดเลยมีการคุยกันจริงจังไหมครับว่าเราจะเริ่มมองแล้วนะหรือว่าเราเคยมองมาแล้วนะกับการหาผู้เล่นคนอื่นๆเข้ามาแบบชัดเจนเนี่ยดีวูตลาดเนี่ยครับน่าจะไม่ทันเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ยังเข้าประเทศไม่ได้แต่ประเด็นของเขาที่เขาคุยกับผมก็คือถ้างั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยช่วงเราอาศัยเวลาประมาณครึ่งปีเนี้ยในการลองดูฟอร์มนักเตะไทยกันหน่อยไหมตัวเลือกที่เขามุมมองไว้จริงๆเขาก็เปิดออกมาแล้วครับว่ามันอยากจะได้ใครแต่ก็ยังไม่พูดเยอะดีกว่าเพราะว่าดีลของเจมันเป็นดีลที่มาโดยไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องเสียเจไปในช่วงตลาดนี้ถูกไหมพี่ทีผมก็เข้าใจในมุมของเจว่าเจต้องไปแล้วผมก็สนับสนุนให้ไปแต่ภาพของการเสียเรื่องพูดนี้ไปครับเมืองจะเสียค่อนข้างเยอะถึงเราจะได้เงินมาเยอะก็ตามนะครับแต่ยังไงก็ไม่คุ้มก็เลยต้องเปิดตัวใหม่ดีกว่าถ้างั้นต้องเอาเข้าไปพอทีมในไทยเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยทีมจากญี่ปุ่นเอาไปต่อยอดได้เยอะเนี่ยมันทำให้การดึงผู้เล่นไทยมาญี่ปุ่นมันยากขึ้นไหมครับพี่ทิผมจริงๆผมอยากให้มองในมุมมองนี้นะครับตอนนี้จริงๆค่าตัวในไทยผมยังมองว่ามันค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับอย่างการย้ายของยิมล่าสุดเกือบเท่าไหร่นะครับ30เท่ากับ1ล้านเหรียญนะครับ1ล้านเหรียญเนี่ยครับย้ายกันเองในญี่ปุ่นยังไม่ถึงเลยครับหรือกรณีของนักฟุตบอลทีมผมมุซาชิซูซูกิที่ไปเล่นเบลเยียมนะครับแวลูเขาย้ายกันแค่ประมาณ 600,000-700,000 นี่นะครับค่าตัวเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผมอยากให้มองเรื่องของการพัฒนานักฟุตบอลเป็นหลักน่าจะดีกว่าการมาได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวนักฟุตบอลนะครับมันจะทำให้เขาพัฒนาในรอบด้านเลยนั่นก็หมายความว่าในมุมการมองมันก็คนละมุมกันถูกไหมพี่ในมุมซัปโปโรเองก็คงต้องได้ประโยชน์สุดๆกับการที่เอามาก็ต้องใช้ได้ด้วยแล้วก็พูดตามตรงในสนามต้องได้นอกสนามต้องได้แล้วก็เงินในการดึงมันก็ต้องไม่มากจนเกินไปแบบที่อย่างที่พี่ทีบอกจ่ายไม่ไหวมันก็ไม่มีใครสนใจถูกไหมพี่ใช่ผมว่าโอ้โหผมว่าไม่มีอีกแล้วครับที่จะซื้อเหมือนเจที่จะจ่าย 2.5 มาอย่างเงี้ยครับความแตกต่างที่เราเห็นจริงๆกับตัวนักเตะก่อนละกันกับตัวนักเตะญี่ปุ่นกับไทยอ่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมครับ1วันของนักฟุตบอลพวกนี้มาแต่เช้าเสร็จยืดก่อนชั่วโมงนึงซ้อมเสร็จ
กลับไปกินข้าวที่หอเอาอาหารให้ครบ5หมู่ครบ5หมู่เสร็จกลับมาเวทส่วนตัวกลับมาเวทส่วนตัวเสร็จกลับไป2ทุ่มนอนแล้วเป็นอย่างนี้นะครับคนนักบอลญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยนอกลู่นอกทางแต่นักฟุตบอลไทยบางทีก็ผมก็เข้าใจนะด้วยการที่ซ้อมเย็นมันก็เลยทำให้บางทีนอนดึกใช่ไหมครับเพราะหัวตื่นมาไม่รู้จะทำอะไรหรือข้าวเช้าไม่กินแล้วเพราะว่าตื่นสายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรื่องของการพัฒนาส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ครบในรูปแบบวงจรของนักกีฬาที่มันควรจะเป็นส่วนเรื่องสองเนี่ยเรื่องของนักเรื่องระหว่างเกมเนี่ยในสนามเนี่ยเขาแทบจะไม่วอกแวกกันเลยนะครับชนคือชนล่วงคุณเรื่องไม่มีบนล่วงก็ลุกก็สู้ต่อไม่มีมาด่ากันไม่มีอะไรผมยังเห็นเนี่ยผมดูเกมเจกับเวียดนามเกมทีมชาติไทยผมมองเลยนะเดี๋ยวเจไม่เอาแน่มาคายบอลเร็วแน่ก็จะเป็นภาพนั้นนะเพราะมันดูง่ายเพราะว่าพวกเนี้ยมันเวียดนามเนี่ยเราต้องบอกเขาประท้าแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในเกมซะเยอะแถมซะเยอะครับอะไรแต่บอลญี่ปุ่นไม่มีแถมกรรมการไม่เป่าก็คือเล่นเอาแต่ฝีเท้าล้วนๆเลยพี่คนไทยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยพี่ทีว่าเป็นไงคนไทยเนี่ยนะมีความคิดเอ๋สร้างสรรค์ในตัวเองค่อนข้างเยอะมันจะไม่เหมือนนักฟุตบอลญี่ปุ่นที่จะถูกตีกรอบดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพญี่ปุ่นจะเล่นบอลเป็นแพทเทิร์นเหมือนเขาสั่งมายังไงให้เล่นอย่างนั้นแต่ถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยเราจะไปคล้ายพวกบราซิลมีจินตนาการเป็นของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็เลยเป็นภาพที่ต้องเอาจินตนาการของตัวเองเนี่ยมาผนวกกับแท็กติกของทีมว่าเราควรจะต้องทำยังไงเพื่อให้เราได้ลงคือบางครั้งบางทีไปเรื่องของแท็กติกเนี่ยไปไกลกว่าระดับสโมสรในยุโรปบางทีมด้วยซ้ำไปอย่างวิธีเล่นที่อย่างที่เราคุยในช่วงแรกเนี่ยฟอนตาเล่เนี่ยผมบอกเลยว่าคือนึกถึงแมนซิตี้ได้เลยคือวิธีการเล่นนี่มันคือแบบมันคือแมนซิตี้เลยคือพอพี่ที่ได้โอกาสอยู่ตรงนั้นนะครับเราเห็นผู้เล่นในยุโรปหลายคนที่มาในเจลีกเนี่ยเขามองเจลีกว่ามีความใกล้เคียงกับทางฝั่งยุโรปไหมพี่ถ้าผมฟังคอมเมนต์จากแคสเปอร์แยงเกอร์นะครับกองหน้าของอุลวาเลสเนี่ยเขาบอกเลยเขาเล่นลีกนอร์เวย์เนี่ยเขาคือท็อปสกอร์เลอร์ของลีกนอร์เวย์เลยก่อนจะย้ายมาอุลวาเลสเขามองภาพของลีกญี่ปุ่นเนี่ยคือลีกที่เหนือกว่าลีกเขาอีกนะพี่ที่เขาเล่นมาในแง่ของแท็กติกหรือทีมผมอย่างมิลานทูซิตที่เล่นลีกอยู่สโลวาเกียลีกเขาไม่ได้เคี่ยวเท่านี้เนี่ยญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นลีกที่เคี่ยวมากแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันแตกต่างแท็กติกความเข้มข้นอาจจะไม่เท่าเยอรมันอาจจะไม่เท่าอังกฤษที่มันหลากหลายหรืออิตาลีอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีกว่าพวกลีกรองของยุโรปหลายๆนี้มากครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมถือว่าเป็นส่วนตัวพี่ทีแล้วกันนะได้เราตอนนี้เราตัดหัวโขนการเป็นซับโปรก่อนนะพี่นะได้ครับพี่ทีผมขอนักฟุตบอลไทยปัจจุบันที่พี่ทีชอบสัก3ชื่อได้ไหมผมจะเป็นคนชอบนักบอลที่บ้านบ้านของผมเนี่ยถ้าผมชอบแล้วก็ยังชอบอยู่นะครับแต่ไม่เคยเจอตัวจริงนะเอกนิตครับเอกนิตเจริญศักดิ์ครับเดี๋ยวกำลังหายเจ็บมาแล้วก็สุภโชคครับอันนี้เป็น3คนที่ชอบเวลาพี่ทีบอกใครว่าชอบนักเตะคนไหนพี่ทีก็จะบอก3คนเนี้ยเนาะแล้วบอก3คนนั้นไหมคิดต่อกันเราเองภาวนาให้ปล่อยกันง่ายๆหน่อยเนาะก็เพื่อจะได้เป็นการต่อยอดพัฒนาไปนี่ขอบคุณพี่ทีด้วยนะครับไลฟ์โอกาสหน้าผมถ้ามีโอกาสคงจะมาแลกเปลี่ยนลงมาคุยกันในเรื่องของฟุตบอลเจลีกแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะไทยที่อาจจะได้ไปในเจลีกเพิ่มเติมนะครับพี่ทีครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ทีครับครับเราลาไปพร้อมกันตรงนี้เลยครับทุกท่านครับสวัสดีครับ